โบชิด้าบันโดวิชผู้ที่จะมาเติมเต็มพีทีประจวบ FC และปลุกทับต่อให้พิฆาตหลังจากที่สโมสรพีทีประจวบ FC ได้แยกทางกับพจน์วังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามคาดและได้แต่งตั้งกุนซือมากประสบการณ์อย่างโบชิด้าบันโดวิชเพื่อนำทัพต่อพิฆาตในฤดูกาล 2023-2024ติดน่องส่องสนามขอพาติดน่องไปส่องกับโบชิด้าบันโดวิชสำหรับบันโดวิชนั้นเป็นชาวมอนเตเนโกซึ่งในยุคที่เป็นนักเตะเจ้าตัวเล่นในตำแหน่งกองหลังและยังเคยเล่นให้กับทีมดังจากลีกกีสอย่างโอลิมปิกอสหลังจากที่แขวนสตาร์ทเจ้าตัวก็รับงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคให้กับโอลิมปิกอสและยังเคยรับหน้าที่เป็นกุนซือชั่วคราวอีกด้วยหลังจากนั้นในปี2010เจ้าตัวเริ่มรับงานเป็นกุนซืออย่างเต็มตัวกับสโมสร PAE Kekila ทีมในประเทศกรีซตามด้วยสโมสร AEL 1964ในปี2011และในปี2012ได้ย้ายไปคุม FC บากูทีมดังในลีกอาเซอร์ไบจานจนปี2014ได้เข้ามารับงานในประเทศไทยครั้งแรกกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่อยู่กับทีมได้เพียง2เดือนเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายนได้รับงานคุม BEC เทโลศาสนะตามด้วยศรีสะเกษ FC ในปี2015และในปี2016ได้กลับมาที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับรันโก้โพโพวิชหลังจากนั้นในปีถัดมาคือปี2017เจ้าตัวได้ขยับมารับหน้าที่กุนซืออีกครั้งและในครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยพาทีมปราสาทสายฟ้าคว้าแชมป์ไทยลีก2สมัยคือในฤดูกาล2017และฤดูกาล2018พร้อมกับรางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมในฤดูกาล2018อีกทั้งยังพาบุรีรัมย์เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายใน AFC แชมเปี้ยนลีกปี2018อีกด้วยหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมปี2020เจ้าตัวได้ลาออกจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังพาทีมออกสตาร์ทใน8นัดแรกด้วยการชนะเพียง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง4นัดและในปี2021ได้รับงานคุมสโมสรเซนในยิน FC ทีมในศึกอินเดียซุปเปอร์ลีกตามด้วยสโมสรฮานอย FC ทีมในวีลีกเวียดนามเมื่อต้นปี2023และพาฮานอยคว้าแชมป์เวียดนามซุปเปอร์คัพก่อนเปิดฤดูกาลและเมื่อจบฤดูกาลก็พาทีมจบด้วยอันดับที่2ของตารางซึ่งมีคะแนนเท่ากับแชมป์แต่เป็นรองเพียงประตูได้เสียเท่านั้นพร้อมคว้าสิทธิ์ไปเล่นถ้วยใบใหญ่ของเอเชียอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีกแต่หลังจากนั้นพาฮานอย FC เริ่มต้นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกของฤดูกาลนี้ได้ไม่เป็นไปตามเป้าด้วยเปิดบ้านแพ้ให้กับโปฮัง2ประตูต่อ4และบุกไปโดนอูระวะเรดไดมอนด์ถล่มถึง6ประตูต่อ0จึงทำให้เจ้าตัวถูกปลดออกจากตำแหน่งก่อนที่จะมารับงานคุมต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ซึ่งขุมกำลังของประจวบที่มีอยู่ในฤดูกาลนี้ถือว่าพร้อมสำหรับให้บันโดวิชสานงานต่อที่มีทั้งริมเส้นดีกีทีมชาติไทยล่าสุดอย่างจักรกิจลาบตระกูลส่วนกองหลังมีณัฐพลมาราพันธ์และปวีตันทะเตมีซึ่งทั้งคู่เคยติดทัพทีมชาติไทยมาแล้วรวมทั้งมีกองหลังล่างยักษ์ชาวบราซิลอย่างแอตันทิลาบาซีส่วนแนวรุกมี2ผู้เล่นเลือดเซมบ้าอย่างเดเลเลสมุเอลโลซาที่พร้อมล่าตาข่ายติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ